สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปานรุ้งชาแนลค่ะ Hello welcome to ปานรุ้งชาแนล Today I am making steam snapper fish ขอบปลามะนาวค่ะคุณผู้ชมมื้อนี้สิมาเฮ็ดปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะค่ะก็ได้ปลากระพงมา1โตเนาะค่ะเนาะค่ะแล้วก็ได้ทําความสะอาดแล้วก็บั้งเขาแล้วเนาะค่ะเนาะตัดเงือกตัดอะไรออกแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะแล้วก็นี้คือสมุนไพรสิเอาลงไป1ไส้โตเขาเนาะค่ะเนาะค่ะก็มีรากผักชีมีต้นผักชีมีใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ค่ะค่ะกับอีกด้านนี้ก็เป็นน้ำซุปเขาเนาะค่ะเนาะน้ำซุปน้ำซอสเขาเนาะค่ะเนาะค่ะที่ได้เตรียมไว้เนาะค่ะเนาะค่ะก็มีน้ำซุปไก่ค่ะน้ำซุปไก่ค่ะต้นหอมซอยค่ะต้นผักชีซอยแล้วก็เซลลารี่ค่ะเซลลารี่แล้วก็ตรงนี้เป็นกระหล่ำเนาะค่ะเนาะกระหล่ำนี่จะใช้ส่วนที่อ่อนเนาะค่ะเนาะถึงจะได้น้ำที่หวานเนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้น้ำตาลทรายก็1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะค่ะมีกระเทียมสับเนาะค่ะเนาะค่ะแล้วก็พริกสับแล้วก็อันนี้คือรสดีค่ะครึ่งช้อนชาค่ะค่ะก่อนอื่นเลยเราก็จะมาเอาปลาเราไปนึ่งเนาะค่ะเนาะปลาเราไปนึ่งก่อนแล้วก็สิเอาอันนี้เฮามีหม้อเล็กเนาะค่ะเนาะเฮาได้ตัดเครื่องไว้เพราะว่าเฮาบ่มีหม้อ1อันใหญ่เนาะตัดเครื่องไว้อย่างนี้เนาะค่ะเนาะค่ะก็จะเอาเครื่องเทศลงไปเลยค่ะใส่บางส่วนไว้ข้างในเนาะค่ะเนาะมีความหอมทั้งนอกทั้งข้างในเนาะค่ะเนาะค่ะเราก็จัดใส่หม้อเลยเนาะค่ะเนาะนี่คือหม้อนึ่งเราไม่มีหม้อใหญ่แล้วก็ใช้หม้อเล็กค่ะเพื่อดับความคาวเนาะค่ะเนาะค่ะส่วนตัวนี้ก็วางลงไปก็ใส่โปะลงไปเลยค่ะค่ะเราตั้งหม้อขึ้นก็ใส่ลงไปเราจะนึ่งประมาณเนาะค่ะเนาะ20นาทีค่ะค่ะต้มน้ำไปแล้วกำลังเดือดค่ะคุณผู้ชม20 minutes steam ค่ะใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงค่ะเนาะค่ะเนาะ20นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำซุปค่ะค่ะตอนนี้ก็สิเฮ็ดน้ำซุปเนาะค่ะเนาะค่ะก็ใส่น้ำซุปลงไปเปิดไฟค่ะไม่ต้องเยอะมากเนาะค่ะเนาะกะให้พอดีค่ะค่ะก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะน้ำตาลปลาพริกกระเทียมรสดีค่ะนี่กับกระหล่ำเฮาใส่ลงไปเลยค่ะเซลลารี่ค่ะค่ะก็รอให้เขาเดือดเนาะค่ะเนาะค่ะก็ทีนี้ก็ส่วนนี้ค่ะส่วนนี้เสียไว้ใส่ที่หลังตอนที่เขาสุกแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะค่ะตอนนี้กระหล่ำเฮากับนิ่มแล้วค่ะใส่ได้แล้วเฮาก็สิเอาหอมลงเลยค่ะหอมซอยต้นหอมซอยนะคะเนาะค่ะแล้วก็ปิดไฟค่ะปิดไฟแล้วก็ใบผักชีค่ะผักชีเสร็จแล้วก็เป็นน้ำมะนาวค่ะค่ะก็ชิมรสตามใจชอบนะคะเนาะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตักราดปลาเราก็กำลังจะสุกแล้วค่ะค่ะตอนนี้ปลาเฮาก็สุกแล้วค่ะเฮาก็สิมาใหญ่ลงไอ้จานแล้วก็สิตักน้ําราดเนาะค่ะเนาะ
ะเป็นน้ำราดเนาะค่ะค่ะรสชาติอร่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีน้ำซุปด้วยเนาะค่ะเนาะค่ะก็ตักราดเลยค่ะค่ะลองไปทำดูนะคะทำไม่ยากเนาะค่ะเนาะมะนาวจะอร่อยก็ต้องมีน้ำซุปค่ะเพราะว่าเราเป็นน้ำราดเนาะค่ะเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะปลากระพงนึ่งมะนาวของเราค่ะรสชาตินัวแล้วก็จัดจ้านมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเรามีน้ำซุปเนาะค่ะเนาะค่ะอร่อยมากค่ะลองไปทำดูเนาะค่ะเนาะก็ทำไม่ยากค่ะสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆที่รับชมปานรุ่งชาแนลค่ะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามให้เด้อค่ะเด้อแล้วก็ผู้ใดท่านใดกดก็ฝากกดแน่เด้อค่ะเด้อแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งน้ำค่ะค่ะสิได้เห็นคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะค่ะสำหรับมื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนก็ขอให้คุณผู้ชมมีแต่ความสุขความเจริญค่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้า Thank you so much for watching I hope you enjoy my making a snapper steam snapper fish See you next video So you have a lovely day See you again goodbye สวัสดีค่ะบ๊ายบาย